การผลิตน้ำผักและผลไม้เพื่อสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีความดันสูงกระบวนการใช้ความดันสูงเป็นวิธีการถนอมอาหารที่เริ่มมีการประยุกต์ใช้เพื่อใช้การแปรรูปอาหารเชิงการค้าเป็นการแปรรูปอาหารโดยไม่ใช้ความร้อน non-thermal processing แต่เป็นการใช้ความดันสูงกว่าความดันบรรยากาศมากเพื่อทำลายจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของการเสื่อมเสียของอาหาร microbial spoilage จุลินทรีย์ก่อโรคพาโทเจนนอกจากนี้ความดันสูงยังทำลายเอนไซม์ที่เป็นสาเหตุให้เกิดการเสื่อมเสียของอาหารทำให้อาหารมีอายุการเก็บรักษานานขึ้นอาหารที่มีอายุการรักษานานขึ้นถ้ากับอาหารเหลวเช่นน้ำผลไม้อาหารแข็งเช่นเนื้อสัตว์อาหารทะเลหรืออาหารที่มีชิ้นเนื้อปนเช่นสตูเนื้อที่มีซอสเนื้อและผักเป็นต้นและเมื่อเทียบเคียงกับการแปรรูปด้วยความร้อน thermal processing ระดับ pasteurization คุณภาพอาหารจะมีความปลอดภัยสีกลิ่นรสเนื้อสัมผัสดีกว่าอาหารที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนปัจจุบันมีการผลิตอาหารที่ผลิตและแปรรูปโดยใช้กระบวนการนี้และประสบความสำเร็จทางการค้าได้แก่อาหารพร้อมรับประทาน ready to eatอาหารประเภทที่เป็นกรดเช่นแยมโยเกิร์ตและเครื่องดื่มเช่นน้ำผลไม้อาหารทะเลเช่นหอยนางรมวัตถุประสงค์ของการผลิตน้ำผักและผลไม้เพื่อสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีความดันสูงมี2วัตถุประสงค์ด้วยกันคือ1ทำลายจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของอาหารเสื่อมเสีย microbial spoilage เช่นรายีสต์แบคทีเรียและทำลายจุลินทรีย์ก่อโรคพวกพาโทเจนเช่นแบคทีเรียปรสิตที่เป็นสาเหตุของอันตรายในอาหาร Myological Hazard โดยความดันสูงจะไปทำลายผนังเซลล์และเยื่อหุ้มเซลล์ทำให้เซลล์แตกตัวส่วนจุดประสงค์ที่2คือทำลายเอนไซม์ที่เป็นสาเหตุที่ทำให้อาหารเสื่อมเสียเนื่องจากความดันสูงทำให้เอนไซม์ซึ่งเป็นโปรตีนสูญเสียสภาพธรรมชาติระดับความดันที่ใช้ในการผลิตน้ำผักและผลไม้เพื่อสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีความดันสูงกระบวนการผลิตน้ำผักและผลไม้เพื่อสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีความดันสูงโดยทั่วไปจะใช้ความดันระหว่าง100เมกะปาสคาลถึง800เมกะปาสคาลและบางกรณีอาจสูงถึง1000เมกะปาสคาลน้ำผักและผลไม้ที่แปรรูปด้วยกระบวนการนี้อาจจะไม่บรรจุในภาชนะบรรจุหรือบรรจุในภาชนะบรรจุแล้วก็ได้เช่นขวดถ้วยถุงซึ่งบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้จะต้องทนความดันสูงและบรรจุภัณฑ์อยู่ในท่อทรงกลอกที่ออกแบบพิเศษเพื่อให้ทนแรงดันสูงซ้ำๆหลายๆครั้งโดยทั่วไปจะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการผ่านความดัน pressurizing medium ให้แก่อาหารอุณหภูมิระหว่างกระบวนการอาจต่ำกว่า0องศาเซลเซียสจนถึงสูงกว่า100องศาเซลเซียสเวลาที่ใช้เพื่อผลิตในเชิงการค้าจะน้อยกว่า20นาทีในกรณีที่ใช้ความร้อนต่ำที่อุณหภูมิห้องหรือต่ำกว่าอาจจะเป็นการแปรรูปอาหารที่ไม่ใช้ความร้อน non-thermal processing ทำให้รักษาคุณภาพอาหารได้ดีกว่าการแปรรูปด้วยความร้อน thermal processing พบว่าความดันที่ใช้ในกระบวนการแปรรูปน้ำผักและผลไม้ด้วยความดันสูงมีผลกระทบน้อยมากต่อพันธะโคเวเลนต์ระหว่างส่วนประกอบของอาหารเช่นพันธะโมเลกุลของโปรตีนคาร์โบไฮเดรตจึงทำให้อาหารที่ผ่านการแปรรูปด้วยการใช้ความดันสูงมีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพต่างๆทั้งด้านกายภาพเคมีสีกลิ่นรสชาติรวมทั้งคุณค่าทางโภชนาการซึ่งไม่ค่อยแตกต่างจากอาหารสดแต่โดยทั่วไปมักใช้ร่วมกับความร้อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์และการทำลายเอนไซม์ในอาหารด้วยข้อดีของการผลิตน้ำผักและผลไม้เพื่อสุขภาพโดยใช้ความดันสูงกระบวนการนี้ในแง่ของการไม่ทำให้เกิดความร้อนเป็นผลให้คุณภาพอาหารเกิดการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยและยังเป็นกระบวนการที่สามารถทำลายหรือยับยั้งจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคพาโทเจนและที่ทำให้เกิดการเสื่อมเสียไมโครไมโครเบียลสปอเรต
ได้รวมทั้งยับยั้งเอนไซม์และใช้ผลิตอาหารที่มีคุณภาพสูงได้กระบวนการนี้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในปัจจุบันได้มีการพัฒนาและศึกษาการใช้ความดันสูงในการแปรรูปอาหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารประเภทต่างๆรวมทั้งการใช้ความดันสูงร่วมกับการแปรรูปหรือเทคโนโลยีอื่นเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาและปรับปรุงคุณภาพอาหารต่างๆให้ดียิ่งขึ้นการใช้เทคโนโลยีความดันสูงเป็นวิธีการหนึ่งที่ไม่ใช่ความร้อนในการถนอมอาหารนอกจากนั้นยังช่วยในการปรับปรุงคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของอาหารสิ่งที่มีความสำคัญในการใช้ความดันสูงคือสามารถนำไปใช้ในการยับยั้งปฏิกิริยาของเอนไซม์ในขณะที่ยังคงสภาพรักษาคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติของอาหารไว้ได้ทำให้อาหารมีรสชาติที่ยังคงสดใหม่รวมทั้งคงคุณภาพทั้งเนื้อสัมผัสด้วยอย่างไรก็ตามการใช้ความดันสูงในปัจจุบันมีข้อจำกัดการใช้ในระดับอุตสาหกรรมอยู่ที่เครื่องมือหรืออุปกรณ์ซึ่งต้องมีการออกแบบให้ทนต่อแรงดันที่สูงมากและยังต้องมีการพัฒนาปรับปรุงต่อไปและกระบวนการการใช้ความดันสูงในการแปรรูปและถนอมอาหารในเชิงการค้าระดับอุตสาหกรรมจะต้องมีศาสตร์หลายศาสตร์หลายแขนงเข้ามาประกอบกันทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเช่นจุลชีววิทยาทางอาหารเคมีอาหารและความรู้ทางด้านวิศวกรรมอาหารเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพดีปลอดภัยมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในการผลิตด้วย